ถือโอกาสไหว้สาครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปครับเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านเหมือนเดิมได้มาปะมาพบพระอาจารย์พระมหาบวรนิรัตนโชโตเนสถานบอกวันก่อนวันนี้วันอย่างนี้วันนี้วันปุตที่28นะ2ปันสิงหาคม2567นี่บองสถานได้ตื่นใจก่อน เพื่อนสถานจะได้มันอกมันใจว่าพระอาจารย์ได้ออกรายการสดสดนะตะคืนกับแปะเนาะตะคืนอยู่อยุธยาวันนี้ก็เลยอันมาจัดรายการพระอาจารย์เดินทางถึงวัดอุดมพรตาเดือเรียบร้อยนะสถานะมาถึงสักกี่โมงค่ะสักทุ่มก็โดยประมาณเนาะ6 โมงปลายทุ่มประมาณทุ่มเกินทุ่มไม่ได้นะไปอันภาระธุระหลายสิ่งหลายอย่างสถานหาแม่มาดิจ้าก็มาขอกราบเจ้าพระจ้าเจ้ามาถึงเรียบร้อยอำนาจรถแต่กัดนึกว่าพระจ้ากำลังเดินทางอยู่ถ้าเดินทางนี่ออกมาได้อะสัญญาณมันมาเสถียรมันกลัวสถานเจ้าปลอดภัยเดี๋ยววันที่30ไปแหมวันที่3ไปแหมจะได้ตั้งเพลงก็มาเทพบูทักเทพดีอาจารย์ผมมาดีเนี่ยก็เลยอันหาไปเมินกับกัวสถาต้องหาต้องหาเจอค่ะเป็นไหนเป็นล่นนี่นะแม่ต้นไม้ยังว่าข้าจารย์จะไปไหนวันบอกออกนี่เนาะไปปุ่นมันสัญญาณตึงบ่ดีเป็นหยังมันบ่ฮู้ขนาดอยู่ใกล้กรุงเทพก็ได้อ่ะมีปัญหาหันปัญหานี่นะตึงใครดีเจ้าเนี่ยน่าพระอาจารย์มาได้พักก่อนนี้สักครั้งเลยก็เป็นหยังป้อไหวป้อไหวกลับมากะอันทำงานต่อเนี่ยมันตึงทำงานต่ออยู่ดีก่อนเหมือนเดิมนะวันนี้นะชั่วโมงเดียวนะโดยประมาณเนี่ยกะขอได้ปอดได้ปกจะท้าเนาะชั่วโมงไปอย่างนี้นะเจ้าแม่นนะเจ้าแม่นนะเจ้าได้ปักมันสักหน่อยก็ยังดีเอาสักจุดสักจุดเจ้าก็ถึงหวานนั่นแหละอันอยู่ดีมีซุปเนอร์เดี๋ยวอันสถาเดี๋ยวพระจันทร์หายไปในแตะหายไปในหวานนะก็ได้ถือโอกาสได้มาปะมาปบกันที่นะสถานะนะมีอย่างก็ได้อู้ได้จากันแล้วก็ที่สำคัญก็คือสถาได้มีปัญหาธรรมเนาะถามกับพระอาจารย์เรื่องเราอย่างต่างๆนะจะได้เป็นประโยชน์นะแม่ขจรแม่ขจรแม่ขจรคนตกปะฝนที่ไหนเจ้าฝนตกปะน่ะฝนไหนฝนตกปะตาเดียตาเดียตอนนี้บ่ตกแหละโอ้ห้วยเรียนตกขนาดนักตอนนี้อ่ะมื้อเดียวนี่เจ้าตกว่าได้นําน้องกะตอนนี้ก็ตกอยู่กะเดียวนี่ก็ตกอู้กะเพิ่นบ่ตกหอตัวกระตุกเมื่อตอนตกแรงนี่กระตุกเดี๋ยวน้ำน้องกันนะจะขึ้นบ้านมาขึ้นบ้านแล้วบ่โหนี่กะมาขึ้นบอกไปขึ้นกะใกล้บอกฝนให้กะตัวจะไปขึ้นเทเนอร์อีกกะจะได้บ่โหเนาะก็บอกขึ้นมาอย่างบนเพชรอีกกะเนี่ยบอกมันเด้อกูเตรียมมันจะขึ้นก่อนนะกะเนี่ยจะได้มันละเนี่ยจะได้มันนะมันเคยขึ้นนะขึ้นเนี่ยจะได้มันนะแต่อันเฮากะป้องกันไว้มีอย่างป้องกันไว้ก็ดีเจ้าของเฮาเนี่ยยังแค่น้ํามันบ้านสองชั้นเนาะเออแล้วก็ปลูกบาวเนี่ยก็ต้องใกล้เนี่ยละบ้านชั้นเดียวอ่ะกะก็แล้ว
ตัวมุดทะเลที่นอนมุดลึงเออเอาบัตรนั้นอ่ะเออเอาในบัตรไหนเอาในบัตรไหนอ่ะแต่ประเดี๋ยวนี้ก็เอามาเนี่ยฝนกันลงเนี่ยแจ๊ะแจ๊ะเนี่ยเออเขาถามรู้อ่ะฝนตกทั้งปุ่นต้องให้บัตรตกเหรอเออดูดิเป็นน้ำร้อนหนักนะจ๊ะก็เนี่ยจะได้มันน่ะเนาะก็นั่นน่ะจ๊ะเออเอากำลังใจช่วยเอากันเนาะก็ช่วยกันได้ดังได้ก็ช่วยกันไปนั่นน่ะจ๊ะอันนี้ได้ก็ช่วยกันไปก็นั่นน่ะเอาไปดูได้กันเนาะจะแดงมันนะก็เนี่ยจะแดงมันนะก็ส่งกำลังใจไปส่งเงินส่งทองส่งอย่างไปช่วยกันเนาะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปแม่นจะได้มันแม่นก็อันก็ไปอันบ่ได้ช่วยกันเนาะก็นั่นน่ะจ๊ะก็ถือสิแอกก็ถือโอกาสได้ปะได้พบกันจะได้มาหัวหน้าของประจังว่าเนาะเจ้าน้ำของมาเตี้ยของกับโอ้พวกเดียวต่อไปจะมีจะนี่มันมาเร็วไปเร็วจ้ะน้ำพวกนี้นะประเดี๋ยวก็เป็นห่วงญาติเป็นจังไห้นะประเดี๋ยวนี้นะพ่อผมติดต่อเขาจังไห้กับนี่ญาติมันต้องระมัดระวังตัวนะบางทีเขาอันมามึงนะบางทีเขาบะมึงต้องบะมึงนะครับบะมึงบะมึงก็คือประมาทนะหน้าฝนเนี่ยมันถึงจะได้เจ้าเขาจะไปประมาทรักษาว่านี่มันเป็นไม่ทันปีแล้วนะได้ยินไหมบ้านเรามีไม้สางเนาะแคบน้ำมีไม้สางได้ยินไหมแตงทุกทักทุกทักมันเป็นอันยังนะมีอันบ่อละอ่อนกระไดได้เนาะมีงานตัวแตงทุกทักทุกทักพอมีอะไรเลือดไหลเลื่อนมาละตัวให้เนาะจะนี่ถ้ามันถ้าตั้งเหนือเฮามันดีแต่อยู่อย่างนึงคือมันมาเร็วไปเร็วอันน่ะมาเร็วไปเร็วเออถ้าเป็นผักกลางนี่มันอยู่เป็นเดือนบนคนก็จะไปลงประจังไอ้พวกเจ้าตอนนี้อันตังสุโขทัยเนาะเออมันดึงโดนเราก็ส่งกำลังใจเนาะส่งกำลังใจกันไปช่วยเหลือกันไปเจ้ากำลังใจให้เปิดเนาะเจ้าจะได้เนาะได้ละสาธุแม่สาธุสาธุเจ้าเจ้าฮะแม่น้อยเจ้าไหว้สาเจ้าพระอาจารย์ตั้งไรมาถึงได้เหรอเจ้ามาถึงได้สักชั่วโมงนี่แหละเจ้าอ๋อได้พักผ่อนเนาะเดี๋ยวอาจจะเข้าชั่วโมงหนึ่งได้พักผ่อนกันมาเนี่ยพระอาจารย์พันสถาเออสถาต้องครับถามมานี่เด้อถามหาคณะเนาะไปไหนแต่ว่าก็จะไปไหนแต่ว่าก็มาติดนะก็อันมันอาคมาติดบัดติดเนี่ยพระอาจารย์บ่เริ่มมามั่นใจว่าตกก็พระอาจารย์ตะเดือนตอนนี้บ่ตกนะโอ้มันให้ตกกําลังหันอย่างนี้กะมามีหอตรงนี้หรอตกแต่ตัดเลยอ่ะพระอาจารย์มาประมาณทุ่มอ่ะอาหารมันตกนะก่อนถุงสักหน่อยตกเดี๋ยวนี้ยังพองอ่ะเดี๋ยวมันก็บางครั้งก็ตกนะบางครั้งก็เย็นไปอ่ะก็ต้องระมัดระวังหน่อยแผลอยู่ใกล้ตาใกล้ตางไกลไอ้ก็ใกล้ตาใกล้หนองใกล้คล้องกันอย่างมันต้องระวังหน่อยใกล้ห้วยเจ้าอันนี้มันก็ไกลอยู่กำไม่วังไกลไม่วังนะเจ้าคนที่ใกล้คนที่ใกล้ๆเนี่ยต้องโดนก่อนเนาะแต่ว่ามันหมื่นอย่างเดียวอ่ะขี้ใครครูแขกไปในไปว่าสองกับมันละก็เดี๋ยวพระอาจารย์ว่าแล้วก็จะไปเสียได้เกิบมันได้แต่มันมีดอกกระขว้างเนี่ยแต่ที่เฮาใส่น่ะก็ไม่อยู่นะแต่ว่าตั้งอันนี้มันได้มันมีดูดอกนะครับมีดอกก็ปลดว่าวางได้ละเจ้าเอาไว้ถ้าว่าทุกตลอดนี่มันเปิ่นแปลงขายเนาะอาจารย์เนาะอันเนี่ยเยี่ยมเนาะทําเปิ่นก็บ่ได้ขายได้ก็หวังยะแม่ทําไว้ว่าลูกแม่ว่าเออหวังยะแม่ต้องใช้มันเป็นแม่ตื่นว่ะแม่ก็ปรับไปตามนั้นน่ะก็ระมัดระวังกันหน่อยเด้อแม่เด้อเจ้าสาธุเจ้าจะได้ดังขอโทษไว้ฝากนี่ฮะดังอยู่เดินจัดจักนี่เองเอ๊ะมันดังกี่ได้อ่ะกะขึ้นมันนี่มันเป็นจะได้เหรอดังบางครั้งก็ดังบางครั้งก็บ่ได้ดังเจ้าโทรศัพท์น่ะสายไฟฟ้ามันเปียกกะ
เจ้าโอเคเจ้าสาธุเนอะอาจารย์เจ้าสาธุหาแผลมาอะไรเจ้าว่าแต่เจ้าก็อาจารย์เจ้าเออชัดกว่าอาจารย์มาถึงกับเจ้าแล้วเจ้าแรกถึงตะกี้นี่เจ้าถึงตะกี้นี่มาสิ่งคุกกี้นี่ก็ได้ครับเนาะเป็นอย่างเป็นอย่างพบปะสถาสักหน่อยก่อนเจ้าน้ำน้องก่อนเจ้าน้ำท่วมก่อนมันมีสักหน่อยอ่ะจ้ะฝนกระตกบางช่วงเหมือนกันนะติไปติมานี่นะมันบัดนี้ตกตลอดเนาะก็บัดนั้นจะตกมาได้มันตกมาท่วมแล้วจะละตกมาได้แหละมาท่วมฮ่อนปะทะมาท่วมจะหน้ามันหน้ามันยังไปไม่ถึงเด็ดก้าเยอะแม่ก็เป็นห้องบ้านน้องเบาอยู่ตุ้นอ่ะไอ้คุณพยาน่ะสีที่ท่วมนักหนักอ่ะโอ้จังป้อก็ไม่มีที่อยู่แล้วเจ้าตอนนี้นี่มีปัญหายังอ่ะตอนนี้นะก็อยู่ดีสบายแม่แม่นี่ก็ดีที่มันมีน้ำท่วมเจ้าสบายตกก็ตกไม่ได้นะตกแล้วก็ทำด้วยคอมนี้อ่ะก็ไปตามนั่นแต่ก็จะค่อยได้นะว่าอาจารย์เจ้าเป็นวัดใหม่เนาะเออก็เนี่ยที่แรงมันเนาะก็ต้องดูแลตัวเองเนาะดูแลสุขภาพก็พอเจ้าอันนั้นก็อาจารย์เวลาฝนตกอย่างนี้ต้องใส่นั่นใส่ก็ได้แล้วด้วยใส่ยังใส่หมวกหมวกที่แม่ถวายที่ตะมุนนั่นน่ะโอ้อยู่ในหมู่ก็ปั่นได้เหมือนกันนะเจ้าอยู่ในหมู่เดี๋ยวนี้เลยอยู่ในหมู่เป็นว่ากันนู่นนะครับอาจารย์สอหาสวยนะสอหาดื่มไผ่ป้าล่ะเดี๋ยวนี้นะสอหาดื่มไผ่ป้าง่ายๆวัดซ้ำให้ไผ่ป้าล่ะในอยู่ในหมวกเดี๋ยวนี้นะแต่แม่ก็เตรียมไปกระจายหน่อยไว้ด้านหน้าหนาวหลังใจอุ้ยเจ้าก็ต้องเป็นหลังคุ้มเนี่ยอาจารย์เนาะแต่ตอนนี้ก็โอเคอยู่เป็นยังไงจ้ะตอนนี้ก็แข็งแรงอยู่อ๋อแข็งแรงอยู่เลยจ้ะเจ้าสมฤทธิ์เป็นแต่ผู้ประกาศพระองค์ประกาศนอกเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าสุขเก่าสาธุเก่าฮะสัทธาหนองยังเจ้าเจ้าประกาศเจ้าจะมาสุขคนเจ้าเจ้าข้าไปจากเจ้าป้าจ๋าเจ้าฝนตกว่ะนะคุณมาถึงบ้านแล้วขึ้นหมายแปดทางแล้วเนาะจุดมาหมายแปดทางเรียบร้อยเจ้าเบ้านเขาฝนตกนะป้าจ๋ากะตั้งเพศบัดตกคือพระจันทร์มานี่ยำต้มเดียวนี่กลางวันกลางต้มเดี๋ยวนี้กลางต้มเลยดิกะน้ำมันสะสมไผ่ไก่ห้อยไก่หอมไก่ตากมันท่วมนะเออมันก็เป็นบ้านพื้นที่ที่ต่ำๆนะกะติมที่ลุ่มเนาะเจ้าบอกจะเอานี่ไปเทพเนาะเจ้าก็ฟังฟังฟังเจ้ากระดุ้งตื่นไปอยู่ลมโซ่โซ่โซ่แต่เชื่อพระอาจารย์ไว้ปวดมากคือสัญญาณมันแบบนี้เดี๋ยววันนี้จะได้ชั่วโมงเดียวนะเจ้าวันนี้เขาสักหนึ่งชั่วโมงก่อนชั่วโมงวันนี้พระอาจารย์พักผ่อนเนาะเจ้าได้ปะได้พบกันนี่กะเนาะเจ้าพักสารสุขภาพไปอ่ะได้มาสบายดีเนาะไม่สุขคนเนาะเจ้าเจ้าเจ้าที่นี่นะพระอาจารย์เจ้าสาธุเจ้าถ้าอู้ถึงเมื่อเดียวนี้เนี่ยดีขึ้นจะหนักนะสถานะเจ้าอยู่ไหนก็สามารถที่จะออกอากาศได้ถ้าอินเทอร์เน็ตดีฮัลโหลเจ้าเจ้าได้ยินไหมข่าวคะได้ยินจ้าโอ้ได้ยินใช่ไหมคะอันนี้พระมหาบมีทิพย์ปะคะแม่นแล้วจริงคะแม่นแล้วทำไมมาถึงไวจังเลยคะโอ้ไม่ไปพักกันคะเสร็จการเสร็จงานกับปิกอะโอ้ดีใจจังเลยเห็นหน้าแล้วก็เสียงเป็นใครถามมาได้เนาะ เออประจานนี่นะสมุกสมวันมาได้เลยอ่ะดูจะแต่เลยเต่างเดียวกับวันไปกับเหตุมาล่ำไปโยมหมาโยมพระจานนี่บอกพักเหตุก่อนแน่ห่วงเหตุมาล่ำเหลือฮะเป็นอย่างเอาสักชั่วโมงได้มามาปะมาปกกันมาได้มีอย่างสบายใจอันโยมสังเกตว่าจานดูจากเฟซไลน์อ่ะเฟซบุ๊กอ่ะเจ๊เลยอันพระจานชอบขยี้ตาน้ำต่างออกน้ำต่างออกก็จะตอนเนี้ยบ่ออกเหรอน้ำตาออกล่ะครับตอนนี้ออกกะบ่ออกเหรอบ่ใจน้ำตากูเดี๋ยวพระอาจารย์ขยี้ตาน้ำตาพระอาจารย์ออกกะ
กับมันก็จะเกยก็บ่ออกดูเฮามันก็จะเกยก็อันเออไปฮื้อเป็นมันเพราะว่าพระอาจารย์ค่ะอาจารย์พระพรไงอย่าฮื้อสายตาไม่มีปัญหามันน่าจะเกิดมีปัญหามาเจ้าเดี๋ยวจะรับสักกึ่งวันก่อนเออนั่นน่ะพระอาจารย์พระพรเยอะเจ้าบ่ต้องห่วงอะหยังเจ้าสล้าแห่งการงานก็ยังให้พักพังบางๆไปก่อนเห็นดูเจ้าเห็นดูเจ้าขอบคุณจัดหลายเจ้าสงสารเจ้าพระอาจารย์พระพรเด้อเจ้าอีตินะเจ้าเด้อสการเจ้าสาธุเจ้าจ้าขอบคุณสถากูกูคนก็อย่างที่ว่านะกะนั้นได้ปะได้พบกันที่นี่ในช่วงระยะเวลาที่สั้นๆนี่นะสถานะก็อยากจะให้หมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยนะได้ใส่ใจได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่นำมาปฏิบัติฮะแม่โบเย็นเจ้านมัสการพระอาจารย์เจ้าเจ้าดอกอันอย่างงามแต่งงามมาดอกจัดใหญ่ดอกมะลิฮะดอกมะลิมะลิหลวงต้นมันใหญ่จะใหญ่เนาะต้นมันใหญ่ๆมะลิหลวงทำบำรุงดีๆมันก็ใหญ่อ่ะดอกมันน่ะพระอาจารย์มาถึงก็ออกรายการแล้วเจ้าออกรายการเลยเจ้ามันพอได้ยินนะจ้ะแม่เปิดวิทยุตัวมันก็สะท้อนโทรศัพท์แม่พอได้ยินจ้ะเป็นจำเหมือนกันอ๋อมันต้องปิ๊บวิทยุมันถึงจะชัดจ้ะแล้วเหรอจะชัดแล้วยังมันหายไปเป็นจำจ้ะไม่ได้ยินอ๋อเป็นยังก็อาจารย์สบายดีเนอะเจ้าสาธุสาธุเจ้าอันเวลาโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยมันต้องปิดวิทยุเนาะถ้าบัจจันเนี่ยเสียงมันก้องเสียงมันสะท้อนนะสถานะมันก็ฟังกันก็พอเข้าใจกันละนะนั่นเวลาโทรศัพท์ทางต่างๆเนาะก็ปิดวิทยุเฮียก่อนนี่นะ จะได้ชัดเจนถ้าไม่สิวันมันก็การเจ้าบัจจันเจ้าพระอาจารย์ไม่ได้มาเจ้าไปอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนน่ะกะเราไปถึงอยุธยาเราไปเอาข้าวกินก่อนเตะหอเขาหวังตังนี่กะหอไปตุ้ยหยิบแวะข้างตังเหรอหอไปกินตุ้ยฟังว่าการฟังแล้วผมแบบเนี่ยก็ฟังเจ้าเจ้าแล้วมันก็ฟังไหนอย่างเนาะโคมไฟอ่ะโคมไฟกับปุ่นเนาะอันก็ของปุ่นเนาะของสีไตภูมิปุ่นเนาะสีไตภูมิเจ้าสีไตภูมิแม่นน่ะปรับไปสีไตภูมิปุ่นน่ะจ้าสาธุเหมือนกันเนอสาธุเจ้าฮะแม่บ่ไข่เจ้าเจ้ากลับมาแล้วกลับมาเรียบร้อยนี่กระเทพสีไตภูมิถ้าเป็นเทพถ้าเป็นเทพปีนแล้วเนี่ยเขาเออเนาะไปกันละเทพเหมือนไงเนาะก็สถานีฟังเทพผ่องไงอันนักกะเจ้าดอกฟันจะไปตะกอนนครเนาะอ๋อที่ว่าไปม่วนนะกะเจ้าดีละดีละนครไปตามเจนน่ะเจ้าเอาบุญมาฝากกันเด้อเจ้าผู้ฝังเจนเนาะคิดว่าเคยได้เห็นคนเสียดูสกลนครนะมาบุญมาวันนี้เจ้าแห่เนาะมาแม่หลังเห็นน้อยนี่โอ้เริ่มเข้ามาละนั่นละกะมันเดี๋ยวนี้ถ้าพายุเข้าหนักๆมันก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันกุฏิเจ้าอันเขาย่ำท่วมนะเขาใส่แฉะนำจะไปให้จะไปให้มันท่วมเตี่ยดีละสาธุแม่ขอบคุณจัดหลายว่าอาจารย์เต้ากรรมด้วยไหมบัตรทุก
ดักแซบกับมิติลีนะเพื่อนสาธุเจ้าปัตโตเฟนมังตีอันเดี๋ยวอาจารย์จะได้เริ่มเนาะเข้าสู่สารธรรมเพื่อที่จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติกันนะสถานะ ทวนหนาธรรมที่มีอุปการะมากจำได้อยู่เนาะคืออย่าคือความไม่ประมาทจำไว้นะก็คือมีสติสัมปชัญญะนั่นแหละประการที่สองธรรมที่ควรเจริญคือมันดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็คือกายคตาสติที่ประกอบด้วยความสำราญใจนะก่อนเกิดการที่จะต้องเจริญนะซึ่งพระอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วและจากนั้นก็เป็นธรรมะที่ควรกำหนดรู้นะกำหนดรู้ก็หมายถึงผัสสะที่มีอาสวะแล้วก็มีอุปาทานยึดมันถือมันเป็นฐานกำหนดหูเนาะส่วนต่อมานั่นเปิดว่าธรรมที่ควรละนะสถาวันเนี้ยเฮามาอูถึงธรรมตีเฮาควรจะละซึ่งหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยการที่เราต้องการเนาะเราต้องการที่จะประพฤติปฏิบัติก่อนเกิดความสุขสงบใจได้นั่นเนี่ยนะสิ่งที่ควรละที่เพิ่นได้อู้ถึงก็คืออัสมิมานะอัสมิมานะก็คือการถือตัวนะเวลาเพิ่นแบ่งเนาะเพิ่นแบ่งโดยหลักๆ กับมีอยู่3ส่วน3อย่างก็คือถือตัวว่าเฮาเด่นกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นก็มีโอกาสที่จะยะฮือยกตนข่มทันมีโอกาสที่จะทรนงตนเองและดูถูกดูแคลนคนอื่นอันนี้ลักษณะอัสมิมานะถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเพิ่นว่าหึงรถเหี้ยนะเป็นธรรมะที่ควรละต้องละต้องทิ้งประการที่สองอัสมิมานะก็คือการถือตัวนะก็คือมีการถือตัวว่าเฮานี่ด้อยกว่าคนอื่นนะพอด้อยกว่าคนอื่นแล้วก็เป็นเหตุให้ดูถูกตัวเก่าเกิดความท้อแท้นะบ่ยอมสู้บ่ยอมเอานะท้อแท้ท้อถอยต่อโชคชะตากรรมอันนี้ก็ถือเป็นอัสมิมานะเหมือนกันนะแล้วก็ตัวที่3ถือตัวเสมอกับคนอื่นก่อกองเกิดการบ่ยอมรับคนอื่นมีลักษณะหยิ่งยะโสยึดถือตัวเป็นใหญ่โอ้3ตัวเนี่ยสถาเวลาเกิดขึ้นกับไผเนี่ยนะมันจะหาความสุขสำราญหาความสบายใจเนี่ยบ่ได้เลยบ่ได้เนาะถือว่าดีกว่าคนอื่นถือว่าด้อยกว่าคนอื่นถือเสมอกับคนอื่นในทางพุทธศาสนาเพิ่นบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรละก็ขึ้นอยู่กับหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยนะว่าเฮาเข้าใจแล้วก็ลองพิจารณาไตรตรองกับตัวเฮาอยู่เสมอว่าลักษณะจิตของเฮาเนี่ยที่ผ่านมาพฤติกรรมของเฮาที่ผ่านมาเนี่ยจะมีลักษณะจะใดเนาะถ้าหากว่าเฮามีความการถือตัวเฮาดีกว่าเขาเด่นกว่าเขานี่นะก็เนี่ยมีลักษณะเปียเหยียดคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นทรนงตนดูถูกคนอื่นดูแคลนคนอื่นยกตนข่มทันเนี่ยนะเขาก็หันคนในสังคมเนาะว่าคนมงคลนี่อวดตัวนะอวดตัวว่าเห็นสูงกว่าเขามียศตำแหน่งสูงกว่าเขารวยกว่าเขาเก่งกว่าเขาอีนะถ้าอัสมิมานะคือการถือตัวเกิดขึ้นไอ้ตัวแรกเนี่ยมีความสุขละหนึ่ง
ใจเฮาที่กึดว่าเฮาดีกว่าเขาเนี่ยมันก็จะไปบ่หันความสำคัญคุณค่าของคนอื่นก็คนเฮาเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันดีบางส่วนเสียบางส่วนนะดีผ่องเสียผ่องปะปนกันไปแต่ลักษณะของอัสมิมานะตัวแรกเนี่ยยกตนข่มท่านคำสอนของตัวเองแต่อันน่ะดีอีนะความคิดของตัวเองตัวเองต้องอันน่ะดีความคิดคนอื่นตึงบ่ดีเปิ้นฮ้องว่ากิเลสกำลังกินใจอยู่กินความคิดกินสมองกินปัญญาอยู่มันจะไปเบิกบานจะได้หนึ่งตัวเองก็มีความสุขละคิดที่จะอันข่มเหงรังแกคนอื่นยกกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเด่นกว่าคนเก่งกว่าคนอื่นฉลาดกว่าคนอื่นมันได้ฮะแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเป็นที่รังเกียจของคนอื่นใครที่ไปชอบก็คนเล่นตั๋วยกตั๋วมีให้ครบมาสมาคมอ่ะแล้วไปอยู่ภายไปกับอยู่ใกล้อ่ะใครกับใครมีความสุขอ่ะเพราะว่าอย่างดีอยู่คนเดียวอ่ะถูกอยู่คนเดียวอ่ะมันไม่ใจอย่างปุถุชนนี่บอกแล้วว่ามีความพร่องอยู่เป็นนิดปุถุชนนี่บ่มีเต็มฮะบ่มีเต็มชีวิตบ่จิเต็มเพราะมันมีความพร่องอยู่เสมอบ่พร่องอย่างนึงก็พร่องอย่างนึงบ่เสียอย่างนึงก็เสียอย่างนึงมันจะมีบริบูรณ์อิ่มปริมบริบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยบ่มีคุณธรรมต่างๆที่อู้ถึงตัวอสมิมานะตัวแรกเนี่ยสถาเราขึ้นพอก็แล้วกันว่าขณะนี้เนี่ยในจิตใจของเขาหรือพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันเป็นจีมาหรือไม่และเป็นมาเหมือนหรือยังนะเป็นจีหรือไม่เป็นมาเหมือนหรือยังและขณะนี้ยังเป็นอยู่ก่อถ้ามันยังเป็นอยู่ก่อสัทธาเอ๋ยประเดี๋ยวนี้ก็เป็นแล้วต่อไปมันจําเป็นจะได้ก็ต่อไปมันก็เป็นแล้วก็เมื่อมันสะสมมาที่อีแล้วมันจะหาง่ายๆนะมื้อนี้นะจะหาง่ายๆนะได้เฮาได้อู้กันอยู่เสมอเนาะสถานสถานว่าจิตเนี่ยในเมื่อมันไปจับอยู่สิ่งใดแล้วมันจะบ่ปล่อยวางมันจะยึดถือยึดมันถือมันถ้าเฮาลักษณะของคนน่ะว่าลักษณะอวดตัวอวดฮู้อวดเก่งอวดสปะสปันนี่นะว่าตัวเองนี่นั่นกว่าเขาทั้งนั้นน่ะดีกว่าเขาทั้งนั้นนี่นะมันถึงว่าบ่ใจละคุณธรรมอสมิตัวอสมิมานะเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่ควรละถ้าบ่อันเปิ่นจะไปว่าอย่างว่าเป็นสิ่งที่ควรละไอตัวเนี้ยมันจะมักหมมอยู่ในใจตัวเองก็จะมีความสุขนะพอคิดนะเวลาปะคนนั้นเขาจะเอาอย่างมายกตัวเก่าเนี้ยอย่างจะไปข่มตัวเก่าจะอันจีอินนี่ยกจะได้ข่มจะได้ก็มันได้ละจีนนะนั่นในทางพระอริยะนักปราชญ์นะบุคคลผู้ดีมีความหูความเข้าใจในเรื่องโลกเรื่องธรรมเนี่ยที่ผ่านห้อนผ่านหนาวมาเปิ้นจะมองมูลีเฉยๆโดยสภาพคนเฮาเนี่ยมันต่างกันนะจะไปยกตัวเองดีเสมอโดยสุดท้ายกาดต่อกันมดนอนอยู่ในหีบในลงมดเผาเหมือนกันหมดฮะเนี่ยจะไปคิดว่าคนตัวเองเนี่ยดีกว่าเขาเด่นกว่าเขาเก่งกว่าเขาฉลาดกว่าเขานะแต่ว่าต่อให้เขาเก่งกว่ายังกว่ายังกระจ่างเถอะเขาอาจจะเก่งเฉพาะด้านแหมหลายด้านหำหูเรื่องหูเราสักอย่างนะเขาจะไปคิดว่าเขาเก่งกว่ายังหรือต่อให้อันเก่งกว่ายังเนี่ยเป็นนึกว่าหรอถ้ามีความหูความสามารถมีคุณธรรมเนี่ยเป็นวัดกันด้วยความนักแน่นของใจใจที่นักแน่นมันคงมีภูมิธรรมนี่นะเปิ้นจะไปอวดตัวนะจะอวดตัวเหมือนใจไปอันข่มเหงรังแกไผด้วยลักษณะ
การกระทำกรรมอู๋ความคิดต่างๆนี่มันจริงมีเนี่ยนะคนเหล่านี้มันมีในสังคมมันมีนะคนนั่นกับบดีคนนี่กับบาเมาะคนนั่นกับบาถาเนี่ยคือมองแต่คนอื่นลืมกลับมาพอตัวเก่าว่าตัวเฮาเองเนี่ยกำจิตสมบูรณ์มีทางสมบูรณ์เผลอๆเนี่ยบนห้องว่าตามีหน้าพอหน้าบ่หันถ้ามาแย้งแหวนจะหันหน้านะเฮาก็ไปมองคนอื่นเนาะว่าคนนั้นเป็นที่อันคนนี้เป็นที่อีกเผลอๆตัวเองเนี่ยมีความบกพร่องมากกว่าคนที่เฮาไปมองเขาคนอื่นเสียดีซ้ำไปนั้นเฮาก็จะต้องมาตรวจตราตัวเฮาอยู่เสมอว่าตัวอสมิมานะตัวแรกเนี่ยว่าเฮาเด่นกว่าเขาซึ่งกองเกิดการยกตนข่มท่านทรนงตนและดูถูกคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นนักปราชญ์ปนหูเลยว่าได้เรื่องวันนี้จะได้เรื่องแต่จะได้จะเป็นเรื่องมันก็เหมือนกับอันรวงเข่าที่โบราณที่ว่าไว้นั่นก็ว่ารวงเข่าดวงรวงใดที่อันมีมีดแต่งนะมีเม็ดแต่งเม็ดสมบูรณ์นี่นะมันถึงง้มลงมันเจออันยึดสื่อเซตทั้งบนนี่มันเจ๋อรู้ถ้ายึดสื่อเซตเนี่ยมันเข้ารีบเข้ามันรีบนี่ความหมายเผาควันเดียวนกกำจิกินว่ามันไม่ติกินดังนั้นเป็นจึงเปรียบเทียบว่ารวงเข้าดีมีคุณภาพรวงเข้าดีมีคุณค่าคือรวงเข้าดีเต็มเมื่อมีรวงเข้าเต็มแล้วลักษณะของรวงเข้ามันก็โน้มลงเหมือนกับคนดีมีภูมิธรรมมีความหู้มีความเข้าใจผ่านห้อนผ่านหนาวมาเนี่ยนะเพิ่นจะมีความนิ่งเป็นปกติบ่ตอบโต้ทันทีบ่ต่อยทันทีบ่ปฏิเสธทันทีนะถ้าเฮาปฏิเสธทันทีอาจพลาดได้ต่อยทันทีอาจพลาดได้เพราะโดยธรรมชาติโดยประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็สถาคนมันหลากหลายเราจะไปฟันธงว่าคนนั้นดีคนนี้บ่ดีคนนั้นโอ้มันได้อะสถามันได้เพราะว่าคนเฮาเนี่ยบางช่วงบางเวลาบางครั้งบางคราเนี่ยมันเหมือนกันแม้ตัวเฮาเนี่ยปีแล้วเฮาอาจจะดีก็ได้ปีนี้เฮาจะแย่ก็ได้หรือว่าปีนี้เฮาแย่ปีหน้าเฮาอาจจะดีก็ได้แต่อย่าไปลืมนะเวลาเราสะสมสิ่งใดไอ้สิ่งที่สะสมไว้นั้นเนี่ยมันจะต้อยตลอดเหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งอยากจะให้หมู่เฮาทั้งหลายศรัทธาต้องเฮาทั้งหลายเนี่ยได้คิดไว้การทะเลาะเบาะแว้งกับบ่เกิดนะศรัทธานะการดูถูกดูแคลนจากคนอื่นก็จะบ่เกิดเมื่อเฮาดูถูกคนอื่นนะไปอันมองเพ่งแต่โทษคนอื่นนั่นน่ะนักปราชญ์เป็นผู้มดฮะคนเพ่งคนไปกันแนกันแหนคนไปเสียดสีกับคนนั่นคนนี้นั่นมันเข้าตัวเก่าหมดอ่ะในเรื่องของอันนักปราชญ์เนี่ยเปิ่นมองหู้เปิ่นมองหันโดยปกติคนที่เปิ่นอันนักแน่นมีคุณธรรมปอเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องโลกเนี่ยปอเนี่ยนะเปิ่นเฉยๆเนี่ยบ่ไปกันแนกันแหนบ่ได้ไปคอนแคบบ่ได้ไปต่อว่าบ่ได้ไปคนนั่นคนนี้แต่ถ้ายังมีอาการอยู่เปิ้นฮ้องว่าเป็นคนที่อ่อนต่อโลกบ่คงเป็นคนที่บ่มีประสบการณ์นั้นสถาต้องนิ่งพอสมควรคำว่านิ่งบ่ได้หมายถึงว่ายอมหรือหมายความบ่ได้หมายถึงบ่ฮู้นะเหมือนกับเฮาฝึกสติเนี่ยการฝึกสติระหว่างคนบ้ากับพระอรหันต์นิ่งเหมือนกันหมดเลยคนด่าคนบ้าบ่โคตรฉันใดพระอรหันต์ด่าไปเถอะเปิ้นกำจิตโคตรฉันนั่นนะเขาจะบอกว่าพระอรหันต์ก็คือคนบ้านี่กะมันจะใช่ละไอเอาตัวสตินี่ไปเป็นเกณฑ์คนมาบ่ฮู้บ่มีสติบ่ฮู้ว่ากำนั่นเป็นกำด่าสิฮู้แต่พระอรหันต์เปิ้นฮู้ด้วยสติว่ากำนี่เป็นกำด่าแต่เปิ้นบ่ได้ใส่ใจจิตตีนักแน่นจิตติบ่มีอารมณ์โกรธซึ่งทั้งที่ฮู้ว่ากรรมกำนั้นเนี่ย
มันเป็นกำดาเป็นกำตอว่าซึ่งเป็นหนิ่งได้เป็นเฉยได้เป็นวางได้โอ้โหนักแน่นนี่ความต่างคนมีสติกับผมมีสตินี่มันเหมือนกันแต่คนบ้าด่าคำเจี๊ยโคตรเหมือนกันนั่นน่ะเพราะมันหู้ดีบ่โคตรเพราะบ่หู้แต่พระอรหันต์ที่เปิ่นบ่โคตรเปิ่นหู้แต่เปิ่นบ่ใส่ใจเปิ่นถือว่าเรื่องใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปยิ่งด่านักมันก็กลับไปหาตัวเก่าอันนี้เป็นเรื่องของสัจธรรมมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันปิกก็หาตัวเก่าหมดมันต้องไปดามต้องไปแจ่งต้องไปหวานนะมันปิกไปหาตัวเก่านะสถานนะนั้นถ้าหากว่าเฮาวันเจือในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจือในการกระทำกรรมอู่และความคิดของเฮาแล้วเนี่ยถ้ามันยังเกิดกับตัวเฮาอยู่หน้าที่ของเฮาก็คือต้องละเขาก็สุขใจเขาก็นักแน่นนะแล้วก็บ่มีศัตรูด้วยแล้วบ่เนี่ยคนอื่นได้ดูแคลนในลักษณะของภูมิธรรมพฤติกรรมนิสัยของเขาตัวนะเนี่ยมีบางทีเนี่ยถ้าห้องแสดงจะหูว่าอันคนนั้นคนนี้มีนิสัยจะได้มากพอแสดงไปปุ๊บของหูทันทีว่าคนคนนี้มีนิสัยที่นะถ้านิ่งไว้ยังไม่เผยพี่หูนั่นหมดลงคนห้องว่าระหว่างคนอูกับคนบ่อูคนฟังจะได้เปรียบมากกว่าคนอูพอคนฟังหลากหลายแล้วฟังบ่อยๆเนาะปะคนบ่อยๆมันปะทุกเชื้อชาติปะทุกศาสนานี่นะพฤติกรรมของคนมันต่างกันนะสถาอย่างที่อาจารย์เคยบอกสถานะกูว่าอาจารย์ก็ไปเนาะอยู่เมืองแขกก็ไปอยู่มาแล้วเป็น10ปีทางยุโรปอเมริกาก็ไปหูกี่เตือนะต่างอันเอเชียนี่ก็หลายประเทศไปแล้วคนไทยเฮาเนี่ยดังนั้นพอเราไปประมวลพอเตอะนะอยู่ลำปางอยู่กรุงเทพอยู่ที่ไหนก็จังแต่พฤติกรรมของมนุษย์ปุถุชนเนี่ยมันต่างกันฮะมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องมีแต่เรานะวันหนึ่งมีหนึ่งก็มีสองมีสองก็มีสามถ้าเฮาไปใส่ใจกูอย่างเนี่ยตายพอดีคนท้องว่าเครียดตายบ้าตายคุ้มเนาะสถานเนาะหนึ่งจึงกลับไปสู่ตัวที่ได้อู้ถึงที่ผ่านมาก็คือผัสสะที่ก่อนเกิดอันอาสวะปล่อยวางนะไปยึดมันถือมันอันนี้จะเป็นประโยชน์นะอันนี้เป็นอาสมิมานะข้อที่1ส่วนอาสมิมานะข้อที่2คือถือตัวว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นแย่กว่าคนอื่นอันเป็นเหตุให้ดูถูกตัวเองเกิดความท้อแท้ไม่คิดจะต่อสู้ยอมแพ้ต่อโชคชะตายอมแพ้ต่อกรรมโอ้อันนี้มันบ่ใช่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอะหยังนะคนขี้แอมันเฮาเนาะคนที่แออย่างน้อยก็กระฟัดกระเฟียดอย่างน้อยก็โคตรนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นนะเฮาตื้มดีอ่ะเฮาตื้มดีอ่ะถ้าดื่มทุกอ่ะนะมันก็บ่เกิดความตั้งอกตั้งใจในการทำงานในนาทีของตัวเองเลยนะเฮาจะไปอันคิดว่าเฮาแย่กว่าคนอื่นกะเฮาจะไปคิดว่าเฮาด้อยกว่าคนอื่นด้วยที่สุดมันเต่ากันหมดที่พระจัดอุตกีนะคนเฮียนป.4บ่ได้หมายถึงว่าเปิ่นบ่มีความฉลาดแต่เปิ่นบ่มีโอกาสที่ไปเฮียนสูงหันอย่างเฮาหันกับคนเฒ่าคนแก่บางคนน่ะอุ้ยจากกำอูกำจ่าจากนั้นประสบการณ์ชีวิตโอ้โหฉลาดเฉลียวฉลาดมากนะบางทีเนี่ยคนนั้นเห็นสูงกะคิดว่าตัวเองมีความหูกว่าก้าเนี่ยหันมันไปฆ่าต่อตายกับเปลือกหันไปอันตีหัวกันกับเปลือกหันมายิงหัวกันทะเลาะกันไล่ฆ่ากันฟันกันเขาจะบอกว่าคนโมเนียมันดีกว่ามันใจละเพราะว่าความดีคนมีปัญญานะคนมีปัญญาเปิ่นบ่ได้หมายถึงว่าระดับของวุฒิการศึกษาแต่บ่ได้หมายถึงว่าคนเฮียนสูงนี่อันบ่มีปัญญานะเพราะว่าเฮาบ่สามารถที่จะไปฮู้นะบางทีคนเฮียนสูงเปิ่นก็มีสติปัญญามีหนักแน่นก็มีนะคนเฮียนสูงแต่มีลักษณะการอ่อนแอนะอันหยังกระทบน้อยก็ฟัดกระเฟียดอันหยังกระทบน้อยก็
อันเป็นให้เป็นหุยเนาะอันยังกระทบกระเทียบน้อยก็เป็นอันประชดประชันฆ่าตัวตายอันนี้เพิ่นมาห้องบอกเป็นคนมีปัญญาอู้ชาวบ้านเจ้าจองแต่ละคนบ่ได้บางคนเนี่ยอู้ยมีลักษณะของของใจเนี่ยมันคงนักแน่นหลายคนนะสถานะบ่าโวยวายบ่าโผล่ทีเดียวนักแน่นโดยอาศัยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอย่างว่าชักอย่างพระจันทร์มองเนาะเขาไปอยู่สังคมไหนก็จามาสถานะสังคมคนนักคนน้อยสังคมจานจีนี่สุดท้ายแล้วมันบัดต่างกันเลยครับความอิจฉาริษยาเนี่ยก็บัดต่างเนาะการนินทากันก็บัดต่างการเอารัดเอาเปรียบกันก็บัดต่างบัดต่างกันเลยนะสถานะเต่าตีพระจันทร์ไปอันไปสัมผัสมาหลายสังคมเนี่ยเพราะอย่างที่มันต่างเพราะเป็นปุถุชนเหมือนกันดังนั้นเขาจะไปยอมต่อโชคชะตาเออเขานี่แย่เนาะเขานี่ตุกเนาะเขาน่ะลำบากเนาะเออจัดก่อนเขาอาจจะกรรมบดีก้าฮาจิอีนี่พูดหน่อยว่าเกิดอัศมิมานะถือว่าตัวเองเนี่ยด้อยกว่าคนอื่นมันเกิดขึ้นกับศรัทธาก่อนถ้าเกิดลักษณะอย่างง่อยเหงาแน่นอนเกิดถีนมิทะนะเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเครื่องกั้นบ่ถึงทำคุณงามความดีอย่าไปให้มันเกิดมันเรื่องอย่างอย่ามันยอมต่อจบชะตามันหนังเหงาหนังเศร้าหนังแป้มาเอาทานดีมันใจละพระพุทธเจ้าว่าฮึดนะฮึดโดยสติโดยฮึดโดยปัญญาตัวสติสัมปชัญญะตัวอันปัญญานั้นต้องฝึกฝนกันอยู่มันจะว่าอันยังน้อยกำได้อันยังน้อยกำได้นี่โอ้ยอันเป็นห้องเกิดอัศมิมานะนะสองตัวแล้วนะตัวที่สามถือตัวว่าตัวเองเสมอกว่าคนอื่นอ้าวอันนี้เป็นอัศมิมานะด้วยกะเป็นเหตุให้บ่ยอมรับความสามารถของคนอื่นมีโอกาสเป็นคนยิ่งยะโสถือตัวเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าอันอย่าเฮาเคยได้ยินนะพออันได้ยศได้ตำแหน่งจะอันจะเองเนี่ยเหมือนกับสวมหัวโขนน่ะนะยืดอยู่หั่นน่ะทางที่เขาห้องมาใจกันแต่เนี่ยนะบางทีก็ยืดอยู่หั่นน่ะนั่นแสดงว่าอันเฮาเนี่ยเสมอคนอื่นมันจะดีกว่าเฮาได้อ่ะนะเฮาก็คนนึงอันนี้บ่อีบ่ได้นะอย่างพระอาจารย์ว่าตะกี้ว่าเฮาจะไม่ฮู้อย่างใดบางคนเนี่ยเปิ้นมีจิตใจงดงามกว่าเฮาก็ได้หรอมีความอดทนกว่าเฮาก็ได้หรอมีการคุมใจกว่าเฮาก็ได้หรออันนี้ไปอ่านประวัติของอริยบุคคลไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุนี้อุบาสกอุบาสิกาพอออกไปออกในสมัยพุทธกาลนี่นะบางคนเนี่ยหูจักนะกู้บาจางพุทธังสารนังคัจฉามิสวดบาจางอิทิวิโสสวดบาจางสวดบาจางสักอย่างแต่เมื่อได้ก็ตามมีอารมณ์เข้ามากระทบคนเหล่านี้ฝึกฝนมาปอมีประสบการณ์ชีวิตมาปอเปิ้นนักแน่นซะดาพอคนอื่นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยบ่ได้พอคนอื่นมีความอิจฉาริษยากับคนอื่นเนี่ยผลห้องว่าใน3สิ่งเนี่ยเขาควรจะละโดยเฉพาะตัวสุดท้ายถ้าคิดว่าตัวเองเสมอคนมันก็บ่เป็นการยอมรับคนอื่นนะเขาก็คนนึงแล้วเหรอเขาก็มียศต่อขอแล้วเหรอเขาก็มีความมู่ต่อขอแล้วอันนี้มันได้ขนาดมียศมีตำแหน่งบ่เท่ากันความสามารถความเข้าใจธรรมความสุขที่เกิดขึ้นในใจก็จะเท่ากันนะมันขึ้นอยู่กับตัวสติปัญญาของแต่ละคนที่มีอยู่ว่าไผเข้าใจสัจธรรมคือสิ่งที่มันเป็นสัจจะมันเป็นความจริงเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็บ่เดือดร้อนเดือดเนื้อห้อนใจเหมือนกับฝนตกอ่ะน้ำท่วมก็น้ำท่วมเขาจะปรับตัวอัศมิมานะ3ตัวมันอยู่กับเขาอย่างที่ว่าเนี่ย1ดูแลตัวเองโดยว่า
ขณะที่เฮาอยู่เนี่ยต้องรู้ความพร้อมเนาะใครบ้านอยู่ใกล้ตาใกล้อยู่ห้วยหนองคลองบึงห้วยเป็นห้วยเป็นหนองเป็นหยังเนี่ยมันน้ําป่ามันหลากมันเร็วเฮาฮู้ตัวเก่าก็อย่าได้ประมาทสมมุติมีบ้าน2ชั้นโยกขึ้นไปบนเฮาก่อนกันไว้เฮาจะไปคิดว่าเออมันเกยอันพร้อมทักเตือเฮาจะไปฮู้จะได้มันมากําเดียวว่าซั่นน่ะนะยกขึ้นไปอันได้ที่ยกยกขึ้นไปเหี้ยนะแล้วก็คอยระแวดระวังอยู่เสมออันนี้อันนี้ดูแลตัวเองเนาะส่วนผู้ประสบภัยที่เฮาอันได้ฮู้ได้หันเปิ้นลําบากได้นะสถานะบางคนนี่บ่เหลือสักอย่างมันบ่ตันนึงว่าที่สลีหมอนมุ้งกะเครื่องใช้ไม้สอยกะหยังกะเนี่ยมันตึ้มเหลือมันมาแห้งแล้วมันมาเร็วหน้าที่ของเฮาก็คือเฮามีกรุณาธรรมเกิดขึ้นในใจไปช่วยกันตามกําลังเฮานะไปช่วยอย่างพ้องเสื้อผ้าบางทีมันเกินล่ะเกินความต้องการเฮาก็ต้องเอาไปนะอาหารก็ไปดูบางทีมันก็ขาดแคลนแต่มันก็ยากต่อการฮู้เนาะสถานะบางทีมันก็ล้นอาหารนะโดยปกติถ้าเฮาดูตามความเป็นจริงก็คือเงินน่าจะเป็นสิ่งจําเป็นเนาะในการซ่อมบ้านสร้างบ้านในการซื้อของเครื่องครัวต่างๆนี่นะอันนี้น่าจะจำเป็นส่วนเสื้อผ้าอย่างต่างๆก็บ่น่าจะมีปัญหาอะหยังเนาะเครื่องบริโภคอย่างต่างๆก็มันเหมาะสมมันสถานะข้าวปลาอาหารก็จำเป็นอยู่แล้วเนาะบางทีก็ต้องดูมันเหมาะสมหรือบางทีเนี่ยไปบ่ถึงก็มีเนาะไปเข้าไปบ่ถึงก็หาโอกาสที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันอันนี้ส่วนของนั้นธรรมะที่จะต้องละเนื้อสถานะต้องละถ้าเกิดขึ้นกับเฮาถ้าต้องการความสบายใจความสุขทั้งใจต้องการเข้าใจในโลกธรรมแล้วละเหียนะตัวสมิมานะนี่นะละเหียสถานก็ต้องเกิดอยู่3อย่างว่าเฮาจะไปถือตัวว่าเฮาดีกว่าเขาเด่นกว่าเขาเฮาจะไปถือตัวว่าเฮาด้อยกว่าเขาเฮาแย่กว่าเขาและจะไปให้เกิดอาสมิมานะว่าเฮานี่ก็เต่าเขานะเพราะตัวอาสมิมานะนั่นมันเป็นกิเลสนะมันเป็นไฟคอยเผาจิตใจของอันคนนะที่มีอสมิมานะทั้ง3ตัวที่เกิดขึ้นนั่นดังนั้นสถาก็จะต้องน้อมนำมาประพฤติปฏิบัตินะในแต่ละวันเนี่ยนะก็นึกถึงสถาเนาะว่าเฮาอันอยู่ใกล้พระศาสนาฟังธรรมกายอย่างกายเนี่ยจะไปลืมนึกถึงคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้โดยเพราะว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่เฮาเอามาใช้ในชีวิตประจำวันแต่ๆนะสถานสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันพลาดบ่ได้เฮาจะมัวสนุกสนานเพลิดเพลินเรื่องนั้นเรื่องนี้เพลินลืมดูลืมนึกถึงตัวเก่าว่าเวลาเฮามันน้อยลงน้อยลงเนี่ยนะก็ปรับเฮียว่าอันไหนที่จะควรใส่ใจอยู่ไปจะไปทะเลาะไปอันเกิดอสมิมานะเนี่ยจะไปมันเกิดนะอันนี้เป็นเรื่องของว่าเฮาฟังธรรมไปโดยน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติโดยและได้ผลได้อานิสงส์ของการฟังธรรมของการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างท่องแท้ในสถานไปลืมนะสิ่งตีควรลากก็คืออัตสมิมานะคือถือว่าเฮาเด่นกว่าเขาเฮาด้อยกว่าเขาเฮาเสมอเขาสามอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นในใจเฮาเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เขาก็แย่เหมือนนั้นสถานนะถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเย้แด้มันว่าต้องละเพราะเป็นธรรมที่ควรละไม่ใช่เป็นควรที่ควรกอดควรเก็บแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องละถ้าละได้ก็สุขใจได้นะสถานนะวันนี้ก็ปักกันหนึ่งชั่วโมงนะสถานนะทักทายสถานทาง Facebook แล้วก็หลายคนนะที่อันเปิ้นกดไลค์กดแชร์กดหยังมาเนี่ยพระอาจารย์บ่ได้ไปอ่านเนาะสถานเนาะที่จะอ่านก็เฉพาะที่เปิ้นพิมพ์ข้อความมานะ
ที่ได้หันหน้าจอนี้จากท่านอ่ะเนาะส่วนหลายๆคนหลายๆท่านก็ต้องโมทนาสาธุด้วยเนาะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมตัวเองแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติโดยประพฤติบ่ได้สุขใจเหมือนนั้นจุ่มใจเหมือนนั้นนะสถานะแม่จันจรัตน์นะกราบนมัสการประจันมาสาธุแม่เพ็ญกราบฟังสาธุสาธุนะแม่อุไรวันสันติการสาธุเจ้าแม่บัวตองอินสวรรณนมัสการประจันฟังอยู่เนอนะโยมกวนอุมาปัญญาคำนี่ก่อนมัสการมาเต็มยศเลยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระมหาบวรวิทย์สาธุสาธุเลยคุณยายสมเจนจักนะมัสการพระจารย์มาแม่ใจดีขนาดอธิพระจารย์มาเป็นห่วงฝนทุกขอบคุณจัดหนักอ่ะแม่อันคุณยายสมสาธุขอบคุณจัดหลายตัวและทุกคนด้วยเนาะที่เป็นห่วงปัญญาก็ขอบคุณตัวขอบคุณจัดหลายนะแม่กราบสีขันแก้วนะกราบไหว้สาเจ้าพระจารย์สาธุโดยอันโยมธนัตมนธนัตมนกราบน้อมกราบนมัสการค่ะนะโยมธนัตมนอยู่ไหนเนาะอย่าลืมแนะนำตัวเองด้วยนะนุ้ยนะแม่เลี้ยงนุ้ยแม่เลี้ยงนุ้ยแม่เลี้ยงอาทิวันน้ำท่วมไหมคะท่านนะยมนุ้ยนะพระอาจารย์ได้ว่าน้องนุ้ยนะได้ดูแลกันมานานตอนที่อยู่กรุงเทพเนาะทางพ่อก็สนิทกันทั้งครอบครัวแหละทางคุณพ่อคุณแม่แล้วลูกๆนะหลานๆสนิทกันหมดนะแล้วก็ได้ส่งพระไตรจีวรอย่างดีนะมาถวายได้ส่งเครื่องอุปโภคบริโภคมาถวายบ่อยๆเลยนะน้องนุ้ยสาธุด้วยนะไม่ได้มาพบปะกันนานแล้วเนาะตอนที่พระอาจารย์ลงไปกรุงเทพก็แวะเวียนมาถวายพัฒนาหารด้วยอะไรด้วยนะน้องนุ้ยสาธุนะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคุณพ่อนะคุณพ่อหรือครอบครัวเนี่ยทำร้านสังฆพันธ์ใหญ่เรียกว่าร้านล้อหงง้วนนะอยู่แถวๆเสาชิงช้าใกล้ๆกับวัดสุทัศน์นะอาจารย์ก็ไปบ่อยอะไรบ่อยแล้วก็ทำบุญบ่อยมากนะทำบุญบ่อยเจริญบุญสุนทานกันแล้วก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่น่ารักนะฮะประพฤติปฏิบัติตัวน่ารักนะอาจารย์ก็เรียกว่าน้องนุ้ย สาธุด้วยนะนุ้ยนะแม่พิมลากับสาธุสาธุเจ้าพระอาจารย์นี่สาธุแม่พิสมัยสีเทพธรรมรงค์มาสการพระอาจารย์แม่ฟังอยู่เนอนะปอสมนึกปักสิงนี่นมาสการแม่สีวันก็ฟังอยู่เหมือนกันแม่เรนูชัยวงศ์นมาสการพระอาจารย์สาธุลูกเน้นแม่ก็อนุกะฝากประชาสัมพันธ์รวมอันช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะทางภาคเหนือเขาตัวสาธุลงสาธุเจอกันเนาะวัดเนี่ยวัดหัวเสือมันก็วัดนี่ก็ ได้เจอกันสาธุด้วยโยมคำสุขโยธีนะธรรมสการพระอาจารย์มาสาธุโดยเนิ่นแม่มาดีขนมไทยนะสาธุสาธุโยมสมหวังกำลังว่องนะธรรมสการสาธุเจ้านะแม่อัญชันวงจังเงินสาธุสาธุโยมสุภาพรสุในนะสำหรับสาธุพระอาจารย์เจ้าค่ะนักพรสุนัยส่งมาเป็นภาษากลางนะสาธุด้วยแม่รำไพสาธุสาธุนะไว้สาพระอาจารย์โยมแม่ชุติการตรอดพยัญนมัสการพระอาจารย์สังเวียนวงจันทร์นะครับสาธุสาธุเจ้าป้าปุ๋ยนี่สาธุสาธุป้าปุ๋ยโยมเตรียมฝากคำปาแล้วนมัสการพระอาจารย์ฟังอยู่นะวัดอุทุมพรฝนตกก็นะต่างแผดดนตันตกอยู่เจ้าตอนนี้ก็ลงมาปล่อยๆเหมือนกันนะที่วัดอุทุมพรก็คิดว่าน่าจะตกอยู่คืนนี้เพราะว่ามีความชื้นสัมผัสมันถึงเนาะแล้วก็มีน่าจะเป็นในเรื่องของอันร่องมรสุมตัวอย่างตัวนะพัดผ่านมาก
็มันเป็นหน้าฝนหน้าข้าวสาก็เป็นเรื่องธรรมดาจะได้ก็ศรัทธากับดูแลตัวเองตัวตีศรัทธาได้เป็นห่วงเป็นแย่พระจารย์นะถามไทยก็ศรัทธาก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะต้องดูแลตัวเองตัวมันมืนอะไรที่มันจำเป็นก็จะไปนั่นจะไปประมาทนะมีแม่เต้ากับมีแม่เต้ามีติกรรมกับมีติกรรมเพราะมันเป็นขี้แต่คู่เนาะพอขี้แต่คู่มันยังหึ่งมืนก็ย่ำเหมือนกันนะเกือบเต้าเฮ้ยเกือบกูเก่านะมันยังมาเมาะแตะใส่แต่มันมีดอกมันมืนนะศรัทธาก็ขวางไว้เหี้ยจะไปเสี่ยงถ้าล่มลงมาผู้เฒ่าผู้แก่โอ้ยบ่ฟื้นนะศรัทธานะมันบ่ใจฟื้นนะก็ต้องระมัดระวังกันอันเตือนกันมันๆ นะดูเจ้าประสงค์องค์ไหนกับล่มกันมันนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยมันได้ก็ไม่เอาศรัทธานะมันได้อย่าไปประมาทรักษาต้องอันปวดห้องไปห้องไงว่าการเดินการเดินด้วยการเดินด้วยสติจะต้องหูกะเดินไปหย่ำยังหมื่นบะหมื่นก็ต้องระวังตัวเองเนาะก็ขอโมทนาศรัทธาพอยังยุดมานิวันเดนเนอร์ทักทายพระอาจารย์มาจะได้ก็เดี๋ยวสักกัมหนึ่งพระอาจารย์ก็จะสลับเปิดเทปฮื้อนะจะได้ขออนุญาตได้ทำงานแบบสักน้อยจริงๆกับจะว่าพักกับได้พักแต่มันได้พักเสียงแต่มันได้ทำงานด้านอื่นนะศรัทธานะได้พักทางเสียงแต่กลับเป็นยังก็ถือโอกาสได้ปากได้พบกันสถาจะได้มาได้เป็นห่วงเป็นแย่พระจารย์นะหลายคนที่หูพระจารย์ไปยุทธยานะฝนที่อีเนาะฝนเป็นห่วงถึงไปถึงติ๊กนะพอมาออกรายการที่อีนะหันหน้าหันตาที่อีสถากะจื่นใจจะได้เกิดอยู่ดีมีสุขนะครับขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตัวเลยนะครับขอถวายความเคารพครับ